วัสดีครับชิมชมดมกาแฟบายครัวมทหนึ่งนะครับกลับมากันอีกแล้วนะฮะกลับมาพร้อมกับกาแฟไทยดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้นะฮะเรามีกาแฟจากดอยช้างเชียงรายมาฝากนะครับเป็นของร้านที่ชื่อว่า K-Hill Coffee นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เราซื้อมาเพื่อที่จะเอามาชิมมาชมมาดมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อกาแฟซองนี้เพื่อจะมารีวิวเนี่ยเพราะความสนใจในตัวหน้าซองมาเลยนะหน้าซองเนี้ยเขาบอกว่าโรเซ่หรือโรสหรือดอกกุหลาบเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นกาแฟที่มีเรื่องของกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตก็บอกว่ากาแฟอะไรมันจะมีกลิ่นแบบนั้นนะฮะก็เลยตัดสินใจซื้อไปแล้วก็ต้องบอกว่าแอดมินของเพจเนี่ยน่ารักมากนะฮะตอบคำถามเป็นอย่างดีขอข้อมูลอะไรก็ให้มาตลอดนี้เรามาดูก่อนข้อมูลที่ทางแอดมินเขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าโรเซ่เนี่ยเป็นกาแฟจากบ้านดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะแล้วก็คั่วด้วยเทคนิคพิเศษนะครับที่ให้กลิ่นดอกกุหลาบแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็สัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตอย่างชัดเจนนะครับการคั่วเนี่ยเป็นการคั่วในระดับคั่วกลางครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าพื้นที่ปลูกเนี่ยอยู่ในระดับความสูง 1,000-1,700 เมตรนะจากน้ำทะเลนะครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับความสมบูรณ์ของดินดีมากรวมถึงวิธีการดูแลการปลูกที่ใส่ใจคุณภาพตลอดนะโอเคแล้วก็พิถีพิถันและสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าเวลาคั่วเนี่ยเขาจะคั่วทีละน้อยๆนะจะไม่คั่วทีละมากๆก็จะควบคุมคุณภาพมันได้นะครับก็จะเน้นที่ความหอมกลมกล่อมนะครับแล้วก็อร่อยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเราก็เห็นแล้วน่าสนใจนะครับก็เลยตัดสินใจเอามาชิมมาชมมาดมกันใน EP นี้ครับเดี๋ยวเราไปเปิดซองกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่แกะเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะดมจากกลิ่นเนี่ยก็หอมมาละดอกกุหลาบครับโอ้โหชัดเจนมากสตรอเบอรี่มาฮะดักผมว่าช็อกโกแลตเนี่ยโอ้โหหอมหอมอ่ะมันเดี๋ยวให้ดูเม็ดก่อนหอมจริงเอาอันนี้นะฮะพอมันจะเป็นขั้วกลางอ่ะสีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแตกต่างจาก EP ก่อนๆหน้าที่มันจะเป็นขั้วอ่อนนะสีมันจะอ่อนกว่านี้หน่อยชัดเจนครับเหมือนตามที่เขาบอกไว้ผมได้กลิ่นนะดอกกุหลาบสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นแล้วก็มาลองชงกันเลยนะตามสูตรเดิมนะครับเม็ดกาแฟเท่าไหร่20นะฮะน้ำ300มาชั่งกันดูก่อนนะครับส่วนใครที่แบบว่าชอบเข้มก็จะเพิ่มเม็ดกาแฟก็ได้ตรงนี้สูตรมันไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่เลยนะฮะเพื่อให้ค่ามันมาตรฐานขึ้นในการชงในทุกแก้วนะเราก็เลยจำเป็นจะต้องก็เรียกว่าอะไรจำเป็นจะต้องชั่งนิดนึงเพื่อให้ได้คุณภาพมันออกมาแบบใกล้เคียงกันทุกครั้งนะครับชัดเจนครับกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตตามที่เขาบอกชัดเจนมากโอ้มาได้ดมจากกลิ่นเนี่ยต้องบอกว่าแปลกประหลาดใจแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังนะเพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบกินกาแฟเข้มนะก็จะมันกลิ่นอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเจอนะแต่พอเริ่มปรับตัวเองมาเพื่อจะเขาเรียกอะไรเพื่อจะได้ทดลองกาแฟที่หลากหลายพยายามจะชิมให้มันมากที่สุดก็จะต้องยอมที่จะต้องมาชิมพวกขั้วกลางขั้วอ่อนบ้างนะครับเพื่อจะได้สัมผัสรสชาติของกาแฟในมิติที่หลากหลายขึ้นแล้วก็อย่างนี้ฮะพอขั้วกลางมาเนี่ย
มันปั่นง่ายขึ้นถ้าแล้วก็ปั่นเสร็จเร็วเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าพอปั่นเสร็จแล้วนะกลิ่นสตอรี่มันขึ้นมาชัดเจนมากเอาละครับน้ำร้อนได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าใช้น้ำ300แต่ทุกครั้งเราจะล้างกระดาษกรองก่อนนะครับโอเคเทน้ำออกโอเคได้แล้วได้แล้วเทกาแฟลงไปครับกลิ่นดอกกุหลาบชัดเจนนะครับโอเคนะครับน้ำ300ใน3นาทีเทน้ำยังไงก็ได้ไปครับพอน้ำร้อนโดนกาแฟเข้าไปอ่ะกลิ่นที่มันขึ้นมาชัดอ่ะผมกับได้กลิ่นของช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นดอกกุหลาบคือตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะหากลิ่นสตรอเบอรี่ตามที่เขาบอกเอาไว้เพราะว่ากลิ่นช็อกโกแลตกับกลิ่นดอกกุหลาบเนี่ยผมว่าผมได้ละชัดละโอเคได้นะฮะ3นาทีนี่ครับได้ตัวน้ำกาแฟมาแล้วสีเนี่ยก็เข้มใช้ได้เลยนะฮะแทบจะออกเหมือนกาแฟคั่วเข้มเลยนะแต่นี่คือกาแฟคั่วกลางครับผมว่าความเปรี้ยวไม่มีนะไม่เจอเปรี้ยวเลยมีความมีรสชาติของช็อกโกแลตขมๆนิดๆผมว่าบอดี้เขาแน่นมาฮะมาอ่าว6ซะแล้วมาตามที่เขาบอกไว้หน้าซองเลยมาครบหมดผมว่าดีนะถ้าถามผมส่วนตัวผมชอบแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่หนักมากอะแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวอะสำหรับคนสายที่แบบชอบดื่มกาแฟขมๆเข้มๆแบบผมนะมันมีผมมีความรู้สึกว่า after taste ที่มันค้างอยู่ในปากมันมีความขมอะขมอยู่ในปากอยู่ในคอแต่มันไม่ได้ขมมากเหมือนแบบคั่วเข้มนี่ยังอยากรู้เลยว่าถ้ามันเอาไปคั่วเข้มเนี่ยมันคงจะขมปิดเต็มพอเลยแต่อันนี้ก็โอเคฮะมีความเป็นช็อกโกแลตโอเคก็ร้อนมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะคูลดาวน์ลงไปแล้วก็เพื่อที่จะชิมเป็นกาแฟเย็นกันครับ
หลังจากที่เราชิมแบบร้อนไปแล้วนะฮะตามสเต็ปเราก็จะมาชิมแบบเย็นก็คือต้องคูลดาวน์มันลงมาก่อนตามสไตล์เรานะฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นอุปกรณ์พิเศษต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาทรายนำเข้าจากประเทศจีนนะเราสั่งมาเลยเพราะว่าเราจะคูลดาวน์เนี่ยประมาณคือ3นาทีตามสูตรเราแต่ว่าเราสั่งเมืองจีนไป3นาทีนะตรงนี้เขียนว่า3นาทีนะแต่เขาแถมมาให้เราเป็น3นาที45ไม่เป็นไรเอามาเริ่มครับมาจับตัวนี้ไว้ด้วยเหมือนเดิมครับผมก็จะพูดซ้ำไปเหมือนเดิมนะว่าเราต้องคูลดาวน์มันเพราะว่าเวลาเรามาเสิร์ฟเย็นแล้วเนี่ยอย่างที่ร้าน70สโลบาร์คอฟฟี่ของผมกับคุณช่างภาพเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟกาแฟเย็นทุกแก้วนะเราจะคูลดาวน์แบบนี้3นาทีทุกครั้งเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระกับน้ำแข็งนะฮะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบเป็นไอซ์บอลนะครับกาแฟเย็นเราจะเสิร์ฟโดยมากเราจะเสิร์ฟเป็นไอซ์บอลทุกแก้วนะฮะประโยชน์ของมันก็คือว่าพอทำให้มันเย็นไม่เป็นภาระน้ำแข็งก็อีกอย่างนึงคือเพื่อให้เอาอากาศเข้าไปในกาแฟนะครับมันจะทำให้มันคายแก๊สอะไรที่ไม่ดีออกไปนะครับ โอเคเดี๋ยว3นาทีเรากลับมาเจอกันครับหลังจากที่เราคูลดาวน์ไปแล้ว3นาทีนะฮะนาฬิกาทรายบอกได้นะฮะเราก็ได้กาแฟที่อุณหภูมิลดลงมาแล้วก็เย็นแล้วน้องมองพอดมเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นอะไรเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับโอเคไม่เป็นไรตามสูตรของเรานะเราจะเสิร์ฟกับไอซ์บอลแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะไม่ยากนี่ก็สั่งนำเข้ามาเหมือนกันจากจีนโอเคครับเราจะเสิร์ฟนะกลิ่นช็อกโกแลตยังคงอยู่นะถ้าตามที่ผมได้กลิ่นนะกลิ่นดอกกุหลาบมันจะบางๆลงชิมเข้าไปอ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีกลิ่นชาคือต้องบอกว่าจากที่ชงร้อนแล้วก็บอกว่าดื่มง่ายแล้วนะเย็นมันก็ดื่มง่ายนะเข้าไปมันก็มีความสดชื่นแต่มันจะเหมือนกับเรากินชาเย็นอ่ะแต่มันจะมีความเป็นช็อกโกแลตอยู่ในปากจะมีความขมแบบขมช็อกโกแลตอ่ะอยู่ในปากขมช็อกโกแลตฮะขมช็อกโกแลตอยู่ในปากดอกกุหลาบเนี่ยมันจะมาของมันอะลอยโชยมาอย่างเงี้ยแต่ไอสตรอเบอรี่เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดสำหรับผมกาแฟตัวนี้นะผมก็บอกว่าขอแนะนำนะเป็นกาแฟอีกตัวนึงที่เป็นกาแฟไทยที่แนะนำเลยฮะส่วนเพื่อนๆ นะถ้าเกิดว่าอยากมาลองชิมกาแฟตัวนี้ก่อนนะยังไม่อยากซื้อเป็นถุงใหญ่ไปชิมเนี่ยแวะมาชิมกับผมกับคุณช่างภาพได้นะที่ครับแวะมาชิมกับเราได้นะที่70 สโลบาร์ Coffee นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจร้าน70 สโลบาร์ Coffee ไว้ให้แล้วก็จะขึ้นเพจของทาง K-Hill Coffee ไว้ให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยสนใจกาแฟเขามีหลายตัวนะแล้วก็ต้องบอกว่าแอดมินเพจเขาเนี่ยโอเคคุยดีมากใจดีแล้วก็ตอบรวดเร็วทันใจมากนะครับส่วนเพื่อนๆบอกว่าเอียวเอ้ยอยู่บ้านออกไปร้านกาแฟไม่ได้ช่วงนี้โควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังหาซื้อไม่ได้นะฮะผมก็มีกาแฟพร้อมดริปมาแนะนำตัวนี้เป็นแบรนด์ของผมเองเหมือนกัน19 Coffee นะฮะเป็นพีเบอร์รี่นะฮะเป็นพร้อมดริปเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะมีซองแบบนี้อยู่5ซอง100กว่าบาทเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจของ19 Coffee ไว้ให้นะครับติดต่อทาง LINE แอดได้เลยนะครับแกะซองออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นถุงแล้วเอาวางไว้บนแก้วแล้วก็น้ำร้อนเติมเข้าไปแค่นี้คุณก็จะได้กาแฟดริปที่แสนง่ายแสนอร่อยแล้วก็ผมจะใช้
คำว่าพิเศษบนความเรียบง่ายนะแล้วก็จะเป็นพีเบอร์รี่ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นพร้อมดริป19 Coffee เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับก่อนจากกันครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องครัวมอทอน1ด้วยนะครับเพราะว่าชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอน1เนี่ยเราอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปผมก็จะมีกาแฟไทยดีๆนะฮะจากดอยต่างๆจากแหล่งต่างๆมาฝากเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องครับ